สวัสดีครับวิดีโอที่จะได้ชมต่อไปนี้ก็เป็นวิดีโอการฝึกความเร็วและความคล่องตัวของนักกีฬานะครับก็เฮ้ยช้าไว้ช้าแล้วที่จะทำการฝึกตรงนี้ได้เนี่ยนักกีฬาจะต้องมีความแข็งแรงมีความทนทานมีพละกำลังที่ดีพร้อมที่จะฝึกความเร็วไม่งั้นกล้ามเนื้ออาจจะเกิดการบาดเจ็บและก็ฉีกขาดได้ครับการฝึกความเร็วและความคล่องตัวนั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลเนื่องจากว่ากีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความคล่องตัวและความเร็วสูงในการเข้าไปเล่นครับสปินมาไวๆสปินเร็วๆนิดเดียวเองแป้นเบี้ยสุดเบี้ยสุดไวๆไวๆแป้นเดี๋ยวจะได้กระโดดให้เร็วให้เร็วที่มึงคุณอย่างเดียวเลยยิงหัวเดี๋ยวเอาไปพร้อมกันก็ได้